ดร.สมภพชี้เศรษฐกิจปี67หนักแน่และแจกเงินดิจิทัลหาก GDP ต่ำกว่า 1% หลังจากที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศปรับลด GDP ของไทยในปี2566เหลือ 2.5% ส่วนการส่งออกซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศยังคงติดลบทำให้หลายฝ่ายเริ่มวิตกว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะไปในทิศทางไหนและควรจะรับมืออย่างไรรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ชี้ว่าจากการคาดการณ์ของ IMF ปีหน้า GDP โลกจะโตแค่ 2.6% ซึ่งถือว่าลดลงอย่างมากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนอย่างแน่นอนหลายประเทศมีการเลือกตั้งส่งผลให้การเมืองและนโยบายต่างประเทศผันผวนส่วนสงครามยังคงยืดเยื้อซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจของจีนไม่ดีนักการจับจ่ายใช้สอยลดลงและเกิดภาวะเงินฝืดส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยน้อยกว่าที่คาดการไว้อีกทั้งคนจีนเปลี่ยนเทรนด์หันไปเที่ยวญี่ปุ่นขณะที่แหล่งท่องเที่ยวของไทยตกไปอยู่อันดับที่5ในสายตาคนจีนดังนั้นปี2567ไทยเหนื่อยแน่เนื่องจากรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศต่ำกว่าเป้าทั้งนี้เชื่อว่าปีหน้ามีโอกาสที่รัฐบาลจะใช้เงินจากนโยบายแจกเงินดิจิทัลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแน่นอนแต่ต้องดูว่าควรแจกให้กลุ่มใดบ้างแจกเท่าไหร่และแจกตอนไหนเพราะถ้าแจกผิดที่ผิดเวลาก็อาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีถ้า GDP ของไทยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 1% ก็อาจจะต้องนำนโยบายแจกเงินดิจิทัลออกมาใช้